วันนี้เจอคุณชูวิทย์ทั้งทีก็ต้องถามเรื่องการเมืองหน่อยครับครับเพราะว่าในปี66เนี่ยหลายคนก็มองว่าจะเป็นปีที่การเมืองเข้มข้นมีการเลือกตั้งนะครับครับเศรษฐกิจไม่ค่อยจะดีไม่ใช่แค่ไทยนะฮะแต่ว่าเป็นด้วยกันทั้งหมดทั่วโลกเนี่ย คุณชูวิทย์มองการเลือกตั้งที่จะเกิดขึ้นในปี66ยังไงเอาฝั่งของฝั่งผู้มีอำนาจก่อนอย่างพลเอกประวิตรกับพลเอกประยุทธ์ณวันนี้ที่เราคุยกันเนี่ยคือทรงมาแล้วว่าแยกกันเดินแน่อยู่คนละพรรคแน่มอง2ปอหรืออีกปอนึงยังไงฮะในปีหน้าท่านอนุพงษ์ท่านคงพอเหรอฮะท่านอนุพงษ์ท่านคงพอแล้วล่ะนะครับพอหลังๆนั้นก็เห็นแล้วว่าท่านเริ่มมีอาการที่แบบว่าไม่เบื่อไม่เอาแล้วอยากจะพอแล้วนะอันนั้นไปพูดถึง2ปอก็พอครับปอประยุทธ์กับปอประวิตรถามว่าตอนนี้แยกกันเดินแล้วท้ายสุดมาร่วมกันตีก็เป็นไปได้นะครับเพราะว่าณวันนี้ก็มันผ่านมา8ปีแล้วล่ะครับถ้าเป็นฝรั่งเนี่ยเราแต่งงานกับใครเขาเรียก7 year ishก็คือ7ปีคันมันเริ่มคันแล้วล่ะ7ปีอาถรรพ์7ปีคันแล้วนี่8ปีแล้วก็อาจจะบอกพอแล้วมึงทำไมเพราะท่านประยุทธ์ก็อีก2ปีไม่มีมากกว่านั้นดังนั้นช่วงนี้เป็นช่วงขาลงช่วงขาลงของท่านประยุทธ์นะครับท่านจะย้ายไปอยู่พรรคไหนใครจะไปช่วยท่านก็ดูให้ดีแล้วกันว่าเกิน25หรือเปล่าเพราะไม่เกิน25เนี่ยมันเสนอชื่อเป็นนายกคันดิเดตนายกไม่ได้ส.ส.นะฮะใช่ทีนี้มาดูของท่านประวิตรท่านประวิตรเนี่ยดูแล้วเป็นนักการเมืองมากกว่านะครับใกล้ชิดกับส.ส.มากกว่าท่านประยุทธ์จะเป็นแบบข้าราชการประจำแบบจะไว้ตัวมอบอำนาจให้ใครทำแล้วก็ให้เขาทำไปท่านจะไม่มาล้วงลูกแต่ท่านประวิตรนั้นจะดูลักษณะเป็นนักการเมืองมากกว่าแล้วก็จะเลี้ยงดูนักการเมืองเพราะฉะนั้นเนี่ยโอกาสของท่านประวิตรเนี่ยก็อาจจะได้ยังขาขึ้นได้ไหมฮะไม่ขึ้นไม่ลงก็เอาแค่50นี่ผมว่าเก่งแล้วแต่50เนี่ยมันไม่สำคัญหรอกเพราะสมัยก่อน16 17 18ยังเป็นนายกได้เลยเช่นหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ปราโมชครับดังนั้นเรื่องนี้มันเป็นเรื่องของบุญวาสนาแข่งอะไรมันแข่งได้แต่แข่งวาสนาไม่แข่งไม่ได้ท่านประวิตรสมมุติแล้วกันว่าได้50ครับไปผสมกับเพื่อไทยได้ไหมคุณว่าได้ไหมได้ไหมอ่ะต้องได้สิเอ้าวันก่อนผมสัมภาษณ์คุณหมอชนน่านคุณหมอบอกว่าเราจะไม่จับมือกับพรรคที่แฟนๆเราไม่โอเคก็พูดไปหลังเลือกตั้งอ่ะถ้าพูดอะไรไปเดี๋ยวผมลงบัญชีหนังหมาไว้นะผมลงบัญชีหนังหมาไว้แล้วผมเนี่ยเดี๋ยวตอนหาเสียงเนี่ยผมจะไปออกข่าวว่าเอ้ยนี่คนนี้พูดอย่างนี้ไว้คนนี้พูดอย่างนี้คนนี้จะไม่ร่วมเผด็จการคนนี้จะไม่เอานั่นไม่เอาอะไรตกลงคุณพูดชัดๆเลยว่าคุณจะไม่ร่วมจริงก็เปล่าเพราะตายผมมาเยอะแล้ว นะตอนนั้นผมบีบปลาไหลเลยไง เอาใบมะกรูดลูดเลย เพราะอะไรเพราะว่ามันอยู่ที่เวลาหลังเลือกตั้งคุณจะใช้สูตรทางการเมืองคำนวณผสมกันยังไงครับสมมุติละกันว่าเพื่อไทยเนี่ยได้200สมมุตินะครับไม่ต้องไม่200ก็ไม่ถึงไม่ต้องแลนสไลด์ถึง250ไม่ถึง200 200แล้วก็สมมุติต่อไปว่าพลังประชารัฐได้50ครับเป็น250ถูกไหมครับเพราะฉะนั้นคุณก็จะไปรวมกับพรรคที่ไปไหนก็ได้สนลู่ลมนะพรรคนู้นพรรคนี้นะมารวมกันคุณก็จะกลายเป็น270 280 290ครับคุณโอเคไหมอย่างเงี้ยใช่ไหมแล้วก็คุณอาจจะให้บิ๊กป้อมเป็นนายกคุณโอเคไหมครับแล้วก็ทักษิณน่ะจะได้กลับมาเลี้ยงหลานแล้วเลิกเล่นงานเมืองแล้วยังไงและยกพรรคเพื่อไทยให้ไปเลยหุยเอานี่คุณไม่รู้เบื้องลึกเหรอผมไม่รู้ที่แลนสไลด์แลนสไลด์กันเนี่ยแล้วเดี๋ยวจะทำแลนสไลด์ให้ดูจะทำให้เยอะที่สุดเพื่อจะเป็นวาระที่เขาอยากจะกลับมาเมืองไทยมาอยู่ในประเทศไทยแล้วก็ยกพรรคเพื่อไทยให้ไปเลยอุ้ยเขาปั้นมาตั้งนานนะคุณชูวิทย์แล้วยังไงอ่ะยกให้ง่ายๆเลยไม่ใช่แล้วหัวหน้าคือใครแล้วคนที่มีอำนาจจริงๆคือใครทักษิณใช่ไหมใช่ทักษิณอยากกลับไหมอยากกลับแล้วอยากกลับแล้วไม่เล่นการเมืองแล้วนะโอเคไม่เล่นเรื่องการเมืองนั้นเพื่อไทยก็หมดไปเลยอุ้ยแล้วแบบนี้แฟนๆเพื่อไทยเขาจะโอเคเหรอฮะเอ้าเดี๋ยวก็มีแฟนใหม่ ไม่เห็นจะยากนะครับเดี๋ยวก็มีแฟนใหม่เหรอฮะเป็นแค่แฟนเมียยังเลิกได้เลยเอางั้นแปลว่าแคนดิเดตอันนี้ผมไม่ได้สายลายนะอันนี้ผมยกตัวอย่างให้ฟังสมมติสมมติเฉยๆสมมติเดี๋ยวแฟนเพื่อไทยจะมาถล่มใช่เป็นการสมมติเฉยๆอ่ะผมสมมติต่อไปสมมติต่อว่างั้นแปลว่าแคนดิเดตนายกของเพื่อไทยซึ่งค่อนข้างที่จะยืนยันมาตลอดว่าส่ง3ชื่อแน่ก็ไม่มีความหมายเหรอฮะท่านนั้นไม่รู้ฮะไม่อาจจะเป็นไทยเขามีอยู่แล้วนี่ใครอ่ะยิงโอ้โหแม่คุณดูว่าเขาอาจจะท่าทางดีอ่ะแต่ว่าผมว่าเป็นตัวหลอกหรือเปล่า
หลอกอีกแล้วมันโดนหลอกแล้วป่ะเป็นตัวที่ว่าแสดงวัยวุฒิคุณยังไม่ถึงคุณอาวุธยังไม่ถึงครับใช่ไหมทีนี้คุณตั้งไปเนี่ยมันก็ไม่ได้เสียหายนี่ครับเพราะอะไรเพราะเขาเป็นคนรุ่นใหม่ครับเขาก็สามารถเขาได้แล้วเขาเป็นคนอ่อนน้อมเขาไปการเมืองเขายิ้มเขายกมืออะไรเงี้ยดูสวยครับถูกไหมแล้วคุณว่าใครมีคุณเศรษฐาที่อยู่ในโผล่เศรษฐาแสนสิริก็อาจจะถูกหลอกหรือเปล่าเอาให้เป็นไงเดนนายกแต่ถึงเวลาได้จริงๆให้คุณเป็นรัฐมนตรีกระทรวงการคลังคุณเอาป่ะเอาถูกไหมให้คุณเป็นรัฐมนตรีกระทรวงการคลังคุณไม่เอาเหรอครับเชื่อว่ามีชื่ออยู่ในแบงค์ด้วยเซ็นลายเซ็นคุณอ่ะครั้งนึงในชีวิตอ่ะอยู่โดดมาเลยอ่ะใช่ไหมเห็นไหมคุณเห็นแผนแล้วยังเพราะฉะนั้นอ่ะเราอย่าไปเชื่อในสิ่งที่นักการเมืองพูดครับแต่เราคิดในสิ่งที่เราคิดผมคิดว่าผมไปเติมปัญญาให้กับประชาชนและเขาเห็นการเมืองที่ชัดเจนนั่นคือสิ่งที่ผมจะทำในระหว่างเลือกตั้งครับครับครับไหนๆพูดถึงเพื่ออะไรแล้วขอแวะไปที่นโยบายที่ก่อนหน้านี้เป็นที่ฮือฮานิดนึงครับเรื่องของค่าแรงครับ650หรือโอเคพอประกาศตู้มปุ๊บโอ้โหกระแสสังคมทั้งบวกทั้งลบครับครับมาเต็มไปหมดเลยแล้วก็พรรคอื่นก็เริ่มมีนิดหน่อยครับครับคุณชูวิทย์มองไงเรื่องนี้ฮะเรื่องค่ามองว่าเขาทำได้หรือไม่ได้ใช่ไหมจริงๆเนี่ยเขาบอกว่า500ใช่ไหมครับคือ650อ่ะ650 650นี่คือภายในระยะเวลาปี70โอเคสมมุติว่าปี70แล้วเขายังอยู่เขาอาจจะบอกได้650เนี่ยผมให้เป็นเงินสดเนี่ย400นะผมให้คูปองคุณ250เป็นฟู้ดสแตมป์อเมริกาก็มีครับครับและฟู้ดสแตมป์เนี่ยให้คุณ250คุณก็ไปซื้อตามซูเปอร์มาร์เก็ตได้เลยเพราะเป็นคูปองของรัฐบาลครับอ๋อ600เหรอขอไป600เหมือนกัน600เอาผมให้เงินสดนายจ้าง400เลข200เนี่ยผมส่งต่อให้แล้วคุณได้ฟู้ดสแตมป์หรือว่าได้คูปองของรัฐบาลอีก200ไปซื้อตามซุปเปอร์มาร์เก็ตครับได้เลยอือเอาคุณไม่ซื้อเหรอข้าวสารอาหารแห้งน้ำปลาคุณต้องซื้ออยู่แล้วอ่ะมันใช้ได้จริงอ่ะมันก็ต้องใช้ได้จริงๆอ่ะก็เมืองนอกเค้าก็ทำอย่างงี้เพราะฉะนั้นมันไม่จำเป็นต้องว่าเป็นเงินอย่างเดียวเป็นเงินอย่างเดียวอันนี้อาจจะเป็นซับซิไดซ์เป็นสิ่งที่รัฐบาลสนับสนุนให้กับนายจ้างครับบอกทำได้นี่ครับทำไมแต่ว่าเขาอาจจะไปขูดรีดเอากับไอ้พวกก็ขูดบ้างเถอะนะพวกนายทุนใหญ่ๆอ่ะไปขูดมาบ้างเถอะนะถ้าขูดมาได้จะเป็นหมื่นสองหมื่นล้านไปขูดพวกตลาดหลักทรัพย์ไปขูดเรื่องนายทุนนะใหญ่ๆไปขูดพวกนี้มาก็มาให้กับชาวบ้านเล็กๆได้ครับคุณผมบอกคุณง่ายๆอย่างนี้สรุปสั้นๆง่ายๆนะสมมุติแล้วการคุณคิดว่าเงินเดือน15,000หรือ20,000ก็ได้ถือว่าเยอะไหมกรุงเทพเนี่ยนะหัวน้อยมากถูกต้องไหมเพราะอะไรเพราะอะไรค่าครองชีพค่าครองชีพคือหมายถึงขายถึงค่าอะไรเอาแค่ค่าเดินทางแล้วกันค่ารถไฟฟ้าค่ามอเตอร์ไซค์ต่อค่าไปค่ากลับเป็นร้อยแล้วนะไม่ใช่เอาว่าคุณวันหนึ่งวันหนึ่ง150อ่ะวันหนึ่ง150อ่ะไปกลับเดือนนึงอ่ะก็ 5-6,000 แล้วอ่ะคุณต้องกินไหมกินอีกอยู่อีกโอเคแล้วคุณมีค่าที่พักมาคุณต้องเช่าอยู่ครับใช่ไหมแล้วคุณไม่ต้องมาให้มีไปดูหนังบ้างเลยเหรอ คุณจะให้นั่งกลับบ้าน เล่นกับมือถือ ก็ต้องไปจ่ายค่าเน็ตอีก ดังนั้น 20,000 คุณไม่เหลือเก็บครับเพราะฉะนั้นง่ายๆเลยวิธีคิดง่ายๆคือ 20,000 เนี่ยประชาชนเนี่ยคนที่มีเงินเดือนเนี่ยไม่เหลือที่จะเก็บออมเป็นเซฟวิ่งดังนั้นถ้าภาพรวมของประเทศไทยเนี่ยมีเงินออมน้อยๆเนี่ยครับแล้วมันจะเหลือได้ยังไงมันตรงข้ามกับคนจีนใช่ไหมตรงข้ามกับคนฮ่องกงคนสิงคโปร์เขาสามารถมีทำงานเป็นเสมียนแล้วเขามีเงินเก็บได้อันนี้สิครับดีเพราะถ้าเกิดเซฟวิ่งคุณไม่มีเงินออมไม่มีเงินเก็บเนี่ยมันก็เป็นอันตรายกับรัฐบาลนะมีอะไรก็ต้องรัฐบาลช่วยมีอะไรก็รัฐบาลช่วยครับครับอ่ะพูดถึงเพื่อไทยไปแล้วมาพูดถึงภูมิใจไทยหน่อยเพราะว่าดูเหมือนว่าเป็นอีกหนึ่งพรรคที่มาแรงมากๆนะครับพลังดูดที่ใครเขาว่ากันว่าโอ้โหเนี่ยมีสอสอเฮลโลมาภูมิใจไทย30กว่าคนเอ๊ะพักอะไรนะภูมิใจไทยฮะไม่ใช่ภูมิใจเขียวหรืออุ๊ยเขาเป็นเอาธรรมดาเขาต้องเน้นเรื่องนี้นะภูมิใจเขียวอ่ะเขาสายเขียวแต่ว่าเขาต่อสู้กับเรื่องนี้มาตลอดเขาก็อาจจะเอาเรื่องนี้มาหาเสียงใช่ไหมฮะแล้วก็กลายเป็นว่าเหมือนจะประสบความสำเร็จหรือเปล่าก็ดูเหมือนจะประสบอะแล้วการเลือกตั้งสมัยหน้าปี66เนี่ยคุณชูวิทย์มองภูมิใจไทยไงว่าจะกลายมาเป็นพักใหญ่เลยไหมก็มีสิทธิ์นะเพราะทุนเขาเยอะนะพวกไอ้พวกลิงหลอกเจ้าทั้งหลายมันไปตอมหมดน่ะพวกลิงหลอกเจ้าอ่ะไปขอกล้วยกินเนี่ยหมดน่ะใช่ไหมทีนี้คุณต้องเข้าใจว่าวิธีการของภูมิใจไทยเนี่ยเขาก็อาจจะไปดูดมาพลังดูดอะไรที่คุณว่าเนี่ยโอเคคุณได้เท่าไหร่คุณคิดว่าได้เท่าไหร่นายใจมี120เหรอ120นี่ก็เยอะแล้วนะ120นี่เยอะนะเพราะเดี๋ยวนี้คุณหาร5หาร100นะ
หารร้อยเนี่ยท่านผู้ชมต้องเข้าใจว่าปาร์ตี้ลิสต์หารร้อยก็คือเอาจำนวนประชากรที่ลงคะแนนเสียงมาหารด้วยจำนวนร้อยครับเพราะฉะนั้นคำนวณแล้วคนนึงต้องมี 300,000 กว่าแล้วภูมิใจไทยจะทะลุไปถึง120เลยนะก็นั่นน่ะสิก็ถึงบอกว่าให้คุณเยอะเลยอ่ะ120อ่ะคุณพอใจไหมล่ะโอ้โหนี่ถ้าภูมิใจไทย120นี่เขาจะไปจับมือจัดตั้งรัฐบาลนี่สบายเลยหรือเปล่าฮะทีนี้คุณไปจัดตั้งรัฐบาลใช่ไหมคุณก็จัดไปยกเว้นเพื่อไทยยกเว้นเหรอก้าวไกลเหมือนเดิมแล้วก็ให้อนุทินเป็นสูตรเดิมให้อนุทินเป็นนอมินีเป็นนายกโดยมีสองปอแบ็กอัพอยู่ข้างหลังเอาไหมอุ้ยพลเอกประยุทธ์จะยอมเหรอฮะไม่ยอมก็คุณไม่ได้อะก็คุณไม่ได้นี่อาจจะไม่ถึง25เออก็คุณไม่ได้ไงแต่บางคนบอกว่าภูมิใจไทยกับเพื่อไทยอาจจะจับมือกันก็ได้นะฮะเพราะเขาเคยจับมือกันมาแล้วโอเคว่าจะจับมือกันนะก็โอเคยิ่งดีใหญ่เลยคุณเสียงแข็งเลยเนี่ย300กว่าใช่ไหมฮะใช่ไหมแต่มีอยู่พักเดียวที่เป็นของแสลงครับถ้าเพื่อไทยไปผสมกับก้าวไกลเมื่อไหร่แล้วผมว่ามีปฏิวัติรอบ2อุ้ยเหรอฮะคือถ้าเพื่อไทยก้าวไกลจับมือกันจะตั้งรัฐบาลได้ปฏิวัติเลยนะฮะเอ้าผมไม่รู้นะจากการจากประสบการณ์จากประสบการณ์ครับสมมุติอีกแล้วสมมุติเขาสมมุติคือมันต้องมีลุกมีถอยถ้าเกิดไม่ถอยอ่ะมันก็ดูน่ากลัวนะต้องบอกก่อนถ้าอย่างนั้นก้าวไกลในมุมของคุณชูวิทย์บ้างบางคนบอกว่าดูช่วงนี้เงียบๆแต่นักวิชาการบางคนก็บอกว่ารอบนี้ดูมีโอกาสเตรียมความพร้อมได้ดีกว่าตอนเป็นอนาคตใหม่และอาจจะมีหมัดเด็ดอยู่ในช่วงใกล้ๆกับเลือกตั้งคุณชูวิทย์มองก้าวไกลผมคิดว่าเขามีคะแนนเยอะนะคนรุ่นใหม่หรือคนในเมืองเนี่ยเมื่อไม่มีทางออกไม่มีทางเลือกก็จะเลือกก้าวไกลนะครับคือก้าวไกลเนี่ยเป็นพรรคที่มาก่อนการถ้ารอสัก10-20ปีเนี่ยก็อาจจะมีคนเลือกมากกว่านี้ครับให้รอหมดคนรุ่นนี้ไปก่อนแต่พรรคก้าวไกลเนี่ยก็จะมีคนกลัวนะครับก็จะมีคนกลัวอยู่ส่วนหนึ่งถามว่าเขาจะได้จากคนมีคนรุ่นใหม่นี่เขาได้แน่นะถ้าถามว่าเขามีคะแนนไหมมีคะแนนปฏิริมีแน่นอนครับมีแน่นอนแล้วก็มีแบบไม่ขี้เหร่ด้วยผมก็เชื่อว่าอย่างนั้นนะครับแต่ว่าการที่เขาจะไปเป็นรัฐบาลได้นี่สิครับคนไม่ค่อยเชื่อนะฮะว่าจะเป็นได้นั่นน่ะสิครับเห็นไหมมันก็กล้าหรือเปล่าอ่ะกล้ารับเผือกร้อนกล้ารับของแสลงไปหรือเปล่าล่ะถ้าเขายอมถอยบ้างผมไม่ต้องไปพูดเรื่องอะไรก็ยอมถอยบ้างในลักษณะของการเมืองก็อาจจะเป็นไปได้แต่ถ้าไม่ยอมถอยเลยเนี่ยผมก็ว่าลำบากครับครับพูดถึงรวมๆแล้วกันนะครับพรรคที่ขนาดกลางหรือขนาดเล็กที่มีกระแสอยู่บ้างนะอย่างเสรีรวมไทยไทยสร้างไทยสร้างอนาคตไทยเอาไปรวมหมดเลยชาติพัฒนากล้าเอาไปรวมหมดเลยรวมไปอยู่ไหนดีฮะคือรวมไปอยู่พรรคนึงเลยพรรคนี้เรียกว่าพรรคสหพันธมิตรเอาจริงๆเพราะถ้าคุณทำแตกอย่างเงี้ยภาพประโยชน์คุณขายไปโลตัสบิ๊กซีคุณสู้แมคโครไม่ได้คือต้องรวมแพ็คขายรวมแพ็คขายเพราะแต่ละคนมีข้อดีของแต่ละจุดและก็ไม่ได้เป็นพรรคใหญ่เพียงพอเพราะฉะนั้นคะแนนปาร์ตี้ลิสต์เนี่ยคุณจะได้ไม่เยอะไม่เต็มหน่วยแต่ถ้าคุณรวมเป็นสหพันธมิตรเลยเนี่ยและคุณแบ่งหัวเลยว่าคนนี้จะดูแลเหลืองนี้คนนี้จะดูแลเหลืองนี้คนนี้เป็นหัวหน้าพรรคเพราะเขาแข่งกันเป็นหัวหน้าพรรคก็ให้ปีแรกให้คุณเป็นหัวหน้าพรรคปีที่2ผมเป็นหัวหน้าพรรคปีที่3หรือไม่จับฉลากกันเลยก็ไอ้ตัวนี้คือตัวปัญหาที่เขาทะเลาะกันอยู่ว่าเขาเอาใครเป็นหัวหน้าพรรคเพราะต่างคนต่างจะเป็นหัวหน้าพรรคหมดและการที่คุณไปสู้อย่างนั้นน่ะมันเหมือนนักรบสู้เดียวคุณไม่ได้สู้เป็นกองทัพโอกาสแพ้เยอะสู้เพื่อไทยสู้พลังภูมิใจไทยอย่างเงี้ยคุณก็จะสู้ลำบากดังนั้นถ้าคุณรวมแล้วแพ็คกันเนี่ยเป็นสหพันธมิตรเลยเนี่ยนะผมคิดว่าโอกาสคุณจะเยอะกว่าและคุณก็สามารถที่จะเอาเรื่องนี้ไปพรีเซนต์ให้กับสังคมคุณท่านเสรีพิสุทธิ์จะเกี่ยวเก่งเรื่องการทุจริตปราบปรามทุจริตท่านสมคิดจะเก่งเรื่องการเศรษฐกิจคุณหญิงสุดารัตน์จะเก่งเรื่องสาธารณสุขครับคุณเห็นไหมมันจะดูแข็งแกร่งขึ้นทันทีเหมือนรวมพลังกันทันทีแล้วเรื่องหัวหน้าพรรคไม่ต้องห่วงหรอกคุณรู้ไหมว่าการประชาธิปไตยเราเนี่ยภาษาอังกฤษเขาเรียกอะไรนะดีโมคราซีคุณรู้ไหมว่ามันเครซี่มันมาจากโรมันนะคือมันเป็นระบบของคนบ้าครับเพราะมันตั้งชื่อดีโมคราซีการดีโมคือการแสดงออกเครซี่คือบ้าถ้าผสมกันคือการแสดงออกของคนบ้าครับผมถามคุณอ๊อฟง่ายๆสั้นๆอย่างเงี้ยนะว่าเวลาที่คนเลือกเนี่ยคุณคิดว่าคนเลือกนี่เขามีสติไหมคุณจะบอกโอ้ยมีสติสิทำไมมีสติยังไงคุณรู้จักบางคนยังไม่รู้จักเลยไอ้นักการเมืองคนที่ไม่รู้เลยไปเลือกเขตบ้านตัวเองทำไมบางคนก็รับเงินมานะดังนั้นถามว่าในประเทศเนี้ย
มีคนรู้เรื่องการเมืองกับคนที่ไม่รู้เชื่อง่ายๆเนี่ยคุณว่าคนอย่างไหนเยอะกว่าคนที่ไม่รู้ถูกไหมไม่ได้ตามถูกต้องไหมเพราะฉะนั้นอ่ะมันก็จึงเป็นระบบของคนบ้าไงเพราะคนบ้าเนี่ยไปเลือกและพอมันได้คนเพราะบอกว่าภาษาอังกฤษเขาบอกว่าคนเราเป็นคนในประเทศนั้นเป็นยังไงก็จะเลือกรัฐบาลเป็นแบบนั้นแต่บางคนก็บอกว่าอย่าไปดูถูกคนไทยนะคนไทยไม่งั้นไม่ได้ดูถูกนะแต่คนไทยก็บางคนก็ไปเข้าบ้านเลี้ยงหมาสวดมนต์แล้วก็ดูละครแล้วก็นอนเช้าก็รีบไปทำงานแล้วเสาร์อาทิตย์กูจะไปเที่ยวไหนดีไม่ได้ติดตามถูกไหมการเมืองถูกไหมไม่ได้ติดตามการเมืองและไม่เข้าใจตัวตนของนักการเมืองจริงๆว่าไอ้คนนี้มันมีคนนิสัยยังไงไอ้คนนี้มันสันดานยังไงเดี๋ยวผมจะบอกให้แล้วผมจะชี้ไปจุ๊กตุ๊กป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 ุ๊กนั้นในช่วงใกล้เลือกตั้งทีนี้ดิโมคราซีเนี่ยวิธีการก็คือการจับฉลากจริงๆเนี่ยไม่ต้องไปเลือกตั้งหรอกเปลืองแล้วอ่ะคุณจับฉลากมาเลยใครอยากเป็นเอาคุณมาจากอาชีพไหนถูกไหมคุณมาจากอาชีพสื่ออ่ะผมให้คุณหนึ่งโควต้าจับฉลากมากันเองอ่ะมาจากอาชีพไหนอาชีพคนงานคนทำกลางคืนอ่ะคุณจับฉลากมาหนึ่งอาชีพชาวนาอ่ะเอามาหนึ่งเห็นไหมเพราะคุณเลือกไปนี่ไม่มีประโยชน์บางคนก็ไปแสดงตลกบางคนก็บ้าๆบอๆไปตามคดีแตงโมไอ้บางคนยิ่งหนักเข้าไปใหญ่เฮ้ยไอ้นี่มันสอสอตั้งแต่เมื่อไหร่วะกูยังไม่เคยได้ยินเสียงได้ชื่อมันเลยไม่รู้มันไปอยู่ไหนเพิ่งจะรู้จักเนี่ยเห็นไหมนักการเมืองเนี่ยมันต้องเหมือนระฆังทำตัวเหมือนระฆังต้องตีบ่อยๆแล้วก็ต้องตีทีแล้วมันก็ดังทีแต่ถ้าคุณไม่ตีเลยเนี่ยชาวบ้านเอ้นี่มันไม่รู้จักเลยเว้ยไอ้นี่มันไม่คุ้นหน้าเลยมันเป็นนักการเมืองเป็นสสด้วยเหรอแบบนี้ถือว่าไม่โอเคนะมันไม่ประสบความสำเร็จคุณอาจจะเป็นได้แค่สมัยเดียวนะครับถ้าอย่างนั้นให้คุณชูวิทย์ลองกะเกงในปี66การเลือกตั้งที่จะเกิดขึ้นเนี่ยครับพลเอกประยุทธ์ที่เมื่อกี้คุณชูวิทย์บอกว่าเป็นขาลงแล้วไม่ได้กลับมาเหรอเหรอเอาบางคนบอกมีสว250อ่ะเอ้ามีแล้วไม่กลับมาไม่เลยเป็นแคนดิเดตแล้วคุณจะไป250จะมีจะไปทำอะไรได้อ่ะก็มันเขาไม่ได้เป็นแคนดิเดตนายกเขาไปไม่ถึงเหรอตอนนี้เขาช่างใจอยู่คุณไม่เห็นเหรอเดี๋ยวเข้าลุ้มไอ้สั่งไอ้นี่เดี๋ยวก็ออกดีว่าไอ้ห่าเดี๋ยวกูอยู่นี่ไม่ถึงเขาคิดอยู่ในสมองคนเราเนี่ยนักการเมืองเนี่ยไม่สามารถจะถามแล้วก็ตอบมาตรงๆได้ครับบางครั้งเขาก็ตอบเลี่ยงไปเลี่ยงมาแต่ว่าเราอ่านจากความรู้สึกเขาเพราะฉะนั้นการอ่านเหมือนอ่านหมากอะรู้ว่าไอ้หมากนี่เขาจะเดินยังไงไปถามเขาว่าเขาจะเดินหมากนี่ยังไงเขาคงบอกหรอก